รอบบางชมพูในรอบที่เขาจัดให้ในจังหวัดสามชาตินะครับผมแล้วก็ตัวไฟสัตว์ในรอบรำจะคู่ของน้องๆนางรำทั้งสองคณะสองผลงานเพลงด้วยกันนะครับกับขอบคุณสัตว์ทางด้านรางวัลจากทางคณะสุภาพที่มอบให้กับน้องๆนางรำทั้งสองคณะเลยนะครับครับผมขอประกาศชนิดนะครับสำหรับเจ้าของรถบอใบไม้พอพาน4131เพชรบุรีช่วยขยับรถของท่านด้วยนะครับครับและเจ้าของรถนะฮะบอใบไม้พอพาน4131เพชรบุรีนะช่วยขยับรถของท่านด้วยนะรถที่อยู่ทางด้านในออกไม่ได้นะช่วยขยับรถของท่านด้วยนะครับครับผมและวันนี้กราบสวัสดีสัตว์พี่น้องชาวอะไรจ๊ะเกาะแก้ววัดเกาะแก้ววัดเกาะแก้วพี่น้องชาวบางตะบูนทุกท่านเลยนะครับอำเภอบ้านแหลมเนาะนะครับผมเราตรงนี้บางตะบูนใช่ไหมบางตะบูนบางตะบูนนะเดี๋ยวช่วงนี้ให้น้องๆนั่งรับให้หัวหน้าวงได้ลาคุณชาวครูทั้งคู่หนึ่งไม่ค่อยได้คุยเหมือนกันนะธรรมดาเห็นหน้าน้องช้างทีไรใจมันหวั่นไหวทุกทีพี่จะครูเคลื่อนนะพี่นะนะครับผมเดี๋ยวสลับในรอบแรกนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตสำหรับพี่น้องแฟนบุ๋มทุกท่านขออนุญาตก่อนแล้วกันเนาะครับผมจะเป็นรอบพิเศษสำหรับทางคณะสุภาพครับจัดให้กับนะฮะคุณชันชัยเทพกันหรือว่าผู้เสียชีวิตนะครับผมนะฮะได้เอานี้สนุกสนานด้านบนเวทีท่านเดียวนางรำก็นะสองคณะก็รำเต็มที่เลยนะครับสองผลงานเพลงด้วยกันเราจัดให้นะฮะช่วงนี้ขออนุญาตสำหรับพี่น้องแฟนบุ๋มทุกท่านด้วยนะครับครับสองรอบของผลงานเพลงนี้ให้กับผู้เสียชีวิตนะครับผมกับคุณชันชัย
เทปกันนะครับผมนะฮะสำหรับเสียงช่วงนี้พร้อมแล้วผมจะรอบพิเศษให้กับคุณชันชัยเทพกันนะครับผมและสองเพลงรอบแรกจัดให้ในจังหวะลำวงนะครับรอบนี้จัดให้กับคุณชันชัยเทพกันทั้งสามผลงานเพลงด้วยกันหนึ่งชุดเลยนะครับผมนะฮะI'm a man.
ในชุดแรกกับทางคณะทัศนภาพกับผู้เสียชีวิตครับผมและกับคุณชันชัยเทพกันนะครับจะให้สามงานเพลงกันไปเลยนะครับและในค่ำคืนนี้เดี๋ยวสถานการณ์แน่นอนสัตว์น้องชาวนะฮะบาตบุญทุกท่านแล้วก็พร้อมด้วยกับพี่รักแฟนวงที่เดินทางมากันหลายสถานที่เลยวันนี้นะฮะต้องนะกราบสวัสดีสัตว์ทีมงานเลยนะครับเดี๋ยวสัตว์ในค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราก็ขยับจัดกันครับประมาณ4ผลงานเพลงกันก่อนนะสัตว์สักหนึ่งชุดกันนะครับก็สำหรับนักบทเพลงไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของยุคหรือว่ารูปสมัยเดียวก็ขอกันมาได้แต่ช่วงแรกเราจัดให้ในรูปแบบของยุคกันก่อนนะครับผมนะครับมีการติดต่อได้กับผมต้องการทุกสองคณะหรือว่าต้องการพวกเราทีมงานกองเชียร์แต่ละชุดวงจากอำเภอบ้านไร่ก็ติดต่อกันได้เลยนะฮะต้องการเอาใช่ไหมครับผมเพื่อต้องการเอาต้องการหาต้องการหางานก็รู้สึกว่าวันที่13 14เมษายน